PM นะฮะตัวนี้นะครับครับเราจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเตาเผาขยะรุ่น INPM นะครับเราจะเห็นเกี่ยวกับตัวเตานะครับดูขนาดเตานะครับตัวขนาดเตาตัวเนี้ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ1เมตร20เซนยาว1เมตร80เซนแล้วก็สูง1เมตร80เซนนะครับอันนี้คือห้องระดับของห้องเผาเตาห้องเผาขยะนะฮะแล้วส่วนด้านบนน่ะก็จะเป็นห้องเผาควันนะครับที่มีความสูงขึ้นไปอีกประมาณ1เมตรนะครับจะเห็นโดยรวมแล้วนะฮะว่าคือเตาขนาดเนี้ยเราจะเผาขยะอยู่ที่ต่อวันนะฮะประมาณ500จนถึง1ตันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโดยรอบอีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยเราใช้อะไรกันบ้างนะฮะครับก็คือช่องแรกนะครับก็คือเป็นช่องที่เราต้องใส่ขยะเข้าไปนะฮะขยะก็คือพวกขยะถุงดำอะไรต่างๆนานานะครับใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับเราจะเห็นขยะนะครับแล้วก็ไอตัวพื้นตรงนี้นะครับเราจะเป็นการดีไซน์โดยใช้เป็นพื้นตะแกรงที่เราหล่อขึ้นมานะครับมีความแข็งแรงสูงทนอุณหภูมิอยู่ประมาณ 1,500 องศานะครับโอเคครับช่องนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ขยะถุงดำๆอ่ะใส่เข้าไป 2-3 ถุง 4-5 ถุงประมาณมากกว่า8ถุงขึ้นไปได้นะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือช่องนี้คือเราใช้เขี่ยขยะนะครับเขี่ยขยะก็จะไว้ประมาณว่าช่องนี้จะให้เคลียร์ขยะนะครับช่องนี้ช่องต่อไปช่องต่อไปนะฮะจะเป็นช่องที่ใช้เก็บขี้เถ้านะครับเราก็จะเคลียร์ออกมาขี้เถ้าต่างๆนานนะครับโอเคตัวเตาตัวนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะการเผาไหม้อากาศเสียโดยใช้ระบบการเผาแบบเชื้อเพลิงดีเซลนะครับถ้าการดีไซน์ของตัวนี้ก็คืออุณหภูมิควันนี้จะมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดที่อุณหภูมิมันดรอปลงไปนะครับหนึ่งเช่นควันจะเกิดขึ้นจากตอนที่เราจะโหลดขยะแรกๆนะฮะพอเราโหลดแรกๆอุณหภูมิที่มันขึ้นระหว่าง30ถึง40องศาเนี่ย30 40 50จนกว่า300องศาตรงช่วงนี้จะมีควันนะครับเราก็จะมีระบบการเผาอากาศเสียเพื่อช่วยไม่ให้เกิดควันขึ้นมานะครับแต่ถ้าเผาไปเรื่อยอุณหภูมิประมาณ600องศาควันไม่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ระบบเผาอากาศเสียของห้องเผาควันนะครับเราจะใช้ตอนที่สเตจต่อไปก็คือตอนที่จะโหลดขยะใหม่หรือว่ามีขยะเปียกเข้ามาทำให้อุณหภูมิดรอปลงไปนะครับคล้ายๆกับว่ากองไฟเนี่ยที่มันโหมขึ้นมาถ้าเราเอาพวกฟางเอาพวกขี้เถ้าพวกอะไรไปสุ่มที่มันไฟที่มันก็จะเกิดการดับมันก็เกิดการเป็นควันขึ้นมานะครับพอเกิดควันขึ้นมาตรงนี้เราก็อาจต้องมีระบบไฟฟ้าเข้ามาจุดไฟเผาตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ อันนี้ก็คือระบบอากาศอันนี้ตัวช่องอากาศในการช่วยเผานะครับมันจะมีอากาศแบบธรรมชาติแล้วก็อากาศแบบอัดอากาศโดยใช้ระบบโบเวอร์ขนาดเล็กนะครับครับอันนี้ตู้ควบคุมไฟฟ้าตู้ควบคุมไฟฟ้าก็จะควบคุมมีควบคุมอะไรบ้างคือ1ควบคุมระบบการเผานะครับสามารถเผาขยะเปียกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าโหมไฟเผาขยะเปียกอยู่ตรงไหนแล้วอันดับต่อไปก็คือห้องอุณหภูมิก็จะเช็คว่าอุณหภูมิเท่าไรเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้คือหัวพ่นไฟเผาขยะโดยตรงนะฮะเผาขยะโดยตรงนะครับหัวตัวนี้นะครับโอเคฮะอันนี้เผาขยะโดยตรงนะครับโอเคแล้วก็จะให้ดูหัวไฟด้านบนอีกทีนะครับเผาควันนะครับเผาควันเผาควันนะครับเอาเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะโชว์ในการเผาให้ดูนะครับโชว์ในการเผาให้ดูนะฮะก็อันดับแรกนะฮะเราก็ต้องเช็คน้ำมันก่อนนะครับตอนนี้เราใช้เป็นระบบน้ำมันดีเซลนะครับเราจะเน้นเป็นน้ำมัน B7 นะฮะเป็นหลักนะครับแล้วก็อันดับ2เช็คดูเก
กี่ยวกับประตูห้องเผาว่าปิดสนิทดีหรือเปล่านะครับแล้วก็อันดับต่อไปทุกอย่างเช็คหมดแล้วนะครับเราก็ทำการใส่ขยะเข้าไปนะครับใส่ขยะตรงนี้เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราก็เปิดระบบนะครับเปิดระบบให้ดูนะฮะเริ่มต้นเราสับสวิตช์ก่อนนะครับสวิตช์ก่อนโอเคนี่ครับโอเคเนี่ยเราจะเห็นไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้สังเกตง่ายๆนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้จุดติดอะไรเลยนะครับอุณหภูมิภายในห้องเผาอยู่ที่38องศานะครับเราตั้งลิมิตไว้อยู่ที่ประมาณ800องศานะครับโอเคเดี๋ยวเราดูนะฮะในการเผานะครับตอนนี้เราเผาขยะนะครับพอมันติดไฟมันก็จะติดมาตัวเองแล้วเราก็จะเลิกใช้ไอตัวระบบหัวเผานี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับมาป่ะไฟติดดีนะฮะนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าใส่ขยะเปียกอะเราไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะไม่ไหม้เพราะว่าหัวพ่นไฟตัวนี้มันก็จะเผาให้มันเผาได้อยู่แล้วนะครับจนกว่าอุณหภูมิเราตั้งไว้ถ้าเราตั้งไว้500องศามันก็จะตัดที่500องศานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หัวตัวนี้เราจะใช้แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับโอเคเผาดูควันนะครับดูควันหน่อยนะครับนะครับอันนี้เราเผาปกตินะฮะนะครับโอเคไม่มีควันเห็นไหมครับตอนนี้เราอ่ะไม่ได้ใช้ไฟแล้วนะครับเราให้มันติดตัวเองแล้วเราก็เพิ่มออกซิเจนเพิ่มอากาศโดยใช้พัดลมโบเวอร์เข้าไปช่วยเผาอีกทีนะครับตอนนี้เราก็ปิดเตานะครับ ครับโอเคครับไปดูกันครับไปดูกันอีกรอบเราเปิดดูนะครับเปิดดูอีกทีนึงนี่ครับไฟติดดีเลยนะครับติดดีปิดไว้โอเคครับโอเคครับผมก็จะสรุปเลยนะครับว่าคือเตาใบนี้เราอะรับประกันคุณภาพอย่างน้อย2ปีแน่นอนครับแล้วก็ใช้วัสดุส่วนใหญ่ก็เป็นวัสดุมาตรฐานของไทยนะครับก็คือของพวกปูอิฐก็ใช้ของ SCG ทนอุณหภูมิประมาณ 1,500 องศาครับแล้วปูนทนไฟของ SCG นะครับทนประมาณ 1,500 องศาส่วนหัวไฟที่เราใช้กันเมื่อกี้จะเป็นนำเข้าของอิตาลีนะครับแล้วก็โรงงานของเราของ Interfire Engineer เนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นโรงงานประกอบแล้วก็เป็นโรงงานพวกเซอร์วิสด้วยในตัวนะครับถ้าท่านใดสนใจจะมาดูตัวชิ้นงานหรือว่าโรงงานได้ที่ราชบุรีนะครับหรือว่าเบอร์ติดต่อเบอร์0831554 8ครับขอบคุณมากครับ